้าวเลยครับผมก็ขอกราบโอ้ไม่ค่อยรู้อะไรช่างมันนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับและก็แน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดลองสิ่งแปลกๆกันอีกแล้วนะครับซึ่งมันเป็นอะไรก็ได้เว้ยที่มันแปลกๆนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่พูดยังไงดีมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับว่ามันจะสามารถทำได้ในเกมนี้แล้วก็ไม่คาดคิดว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเท่าที่เราจะจินตนาการได้นะมันอาจยกตัวอย่างเลยมันก็อาจจะเป็นพวกประตูมิติสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เกมมันก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมนี่คือตัวอย่างของมันนะครับโอเควันนี้นะครับมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับสิ่งแปลกๆนะฮะเราไปรับชมกันเลยโอเคนะครับสำหรับการทดลองแรกของเราในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแม่งเป็นไปไม่ได้เลยทุกคนคือแบบคิดแล้วคิดอีกอ่ะคือมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เว้ยบนโลกใบนี้ต่อให้เป็นโลกแห่งความจริงก็ตามคือแม่งแปลกมากอ่ะแล้วก็แบบคือแม่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในเกมนี้นั่นก็คือการที่น้ำกับลาวาเนี่ยมาเจอกันแล้วแม่งไม่เกิดอะไรขึ้นเว้ยแปลกป่ะอ่ะปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าน้ำกับลาวาเนี่ยมาเจอกันใช่ไหมมันก็จะเกิดหินเกิดออฟซิเดียนอะไรก็ว่านไปใช่ไหมครับอ่ะดูเพงงงไปเลยเห็นปะมันก็จะเป็นหินใช่ไหมแต่ไอที่ผมจะทำให้ดูวันนี้คือแม่งไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคือเหมือนกับน้ำกับลาวาเนี่ยมันกินกันไม่ลงครับสองอย่างเนี้ยน้ำก็กินลาวาไม่ลงลาวาก็กินน้ำไม่ลงเช่นกันคือแบบสูสีอ่ะเอากันไม่ลงอ่ะแล้วแม่งแบบแม่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับซึ่งมันแหกกฎธรรมชาติมากๆต่อให้เป็นโลกแห่งความจริงมันก็แหกกฎธรรมชาติอยู่ดีนะครับโอเคผมจะทำให้ดูนะครับอย่างแรกเลยเสกถังน้ำกับลาวามาก่อน2 อย่างนี้แล้วก็มันจะมีสิ่งที่อยู่ขั้นระหว่างกลางนั่นก็คือโซแซนครับไอโซแซนนี่แหละแม่งเป็นอะไรที่แบบแหกกฎธรรมชาติมากนะครับโอเคเราขุดหลุมไปเลยอ่ะขุดใหญ่แค่ไหนก็ได้นี่คือโซแซนจะอยู่ประมาณนี้ข้างล่างต้องมีรูอากาศครับทุกคนต้องมีรูอากาศนะถ้าไม่มีไม่ได้นะผมบอกเลยนี่รูอากาศต้องเยอะพอสมควรครับอุดไปเลยเทน้ำลงไปอ่ะโอเคครับจะสังเกตว่ามันจะมีฟองปด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 ปุด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 ขึ้นมาใช่ไหมอ่ะเนี่ยเรากระโดดลงน้ำแม่งยังกระเด้งขึ้นเลยทุกคนแปลกวะเนี่ยแปลกแล้วอารมณ์เหมือนเราไปโดดสระน้ำแต่ตัวเราเด้งอัตโนมัติอ่ะแปลกละหนึ่งอันนี้แปลกละสองดูครับลาวานะผมจะเทให้ดูนะดูครับดูนะแม่งไม่เป็นไรเว้ยทุกคนดูดิโคตรแปลกนะครับอะไรมันจะแปลกขนาดนี้มันไม่เป็นไรเลยเว้ยคือแบบเห็นว่าลาวาแม่งหย่อนลงมาคือมันโดนน้ำแล้วคือมันควรที่แบบจะเกิดปฏิกิริยาแต่แบบอันนี้คือมันไม่เกิดอะคือมันแปลกมากเว้ยนะฮะแปลกจัดๆเลยอะแต่อันนี้ลาวามันจะท่วมหน่อยนะมันจะไม่เห็นนะแต่เมื่อกี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเว้ยเห็นปะดูดิไม่เป็นอะไรเลยคืออันเนี้ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วนะครับแต่อันนี้ผมทำให้ดูใหม่สำหรับคนที่มาใหม่นะฮะอ่ะอีกรอบหนึ่งนี่อ๋อถ้าเราเทอย่างนี้มันจะเป็นนะแต่ถ้าเราเทมาจากด้านบนอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นเห็นปะมันจะไม่เป็นเว้ยทุกคนนะครับก็เป็นอะไรที่โคตรแปลกเลยนะครับสำหรับในไหมครับนะฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนความแปลกของเจ้าสิ่งนี้ด้วยนะครับสำหรับผมว่าแม่งแปลกมากอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันต่อไปเลยครับผมมาครับสำหรับการทดลองครั้งที่2ของเราในวันนี้นะฮะโอเคนะครับสิ่งที่เราจะทดลองกันนะครับมันก็คือซอมบี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ซอมบี้ทั่วไปนะฮะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับตัวอื่นก็จะแบบเราก็รู้กันอยู่ว่าซอมบี้เกมนี้เป็นไงก็แบบวิ่งมาวิ่งไม่ได้วิ่งดิมันก็เดินโง่ๆเดินมาแล้วก็แห่แล้วก็กัดแล้วก็นั่นแหละก็ตามภาษาซอมบี้อะเนาะมันก็แบบหิวโหยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนซอมบี้พวกนั้นนะครับเพราะว่าซอมบี้ตัวนี้เนี่ยจะนอนราบกับพื้นเลยนะครับจะนอนราบกับพื้นเลยนะแล้วก็น่ารักมากนะครับน่ารักจริงๆสำหรับซอมบี้ตัวนี้นะครับโอเคมันจะเป็นยังไงไปดูนะครับโอเค
ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นซอมบี้ที่น่ารักใช่ไหมแล้วก็ต้องปูพื้นให้เขาก่อนนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามที่แบบว่ามองแล้วแบบรู้สึกสะอาดตาเอาอะไรนี่โอ้มาจากไหนเนี่ยแง่งๆอย่างเงี้ยปุดไปนะครับโอเคใหญ่แค่ไหนก็ได้อะแต่เพื่อความสะอาดตาไงดูแล้วแบบมาจากไหนเนี่ยไปอ้าวทุบไม่โดนอีกไปเลยนะไปที่อื่นเลยนะไอ้หนูโอเคนะครับเพื่อความแบบสวยๆงามๆก็ปูได้ไม้ก่อนนะครับโอเคโอ้ยไปอีกทีดิไปยังออกไปเลยนะนะครับโอเคมันดื้อจริงๆเลยไอ้ไก่ตัวนี้อ่ะโอเคครับอ่ะอุดให้หมดก่อนค่อยว่ากันอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมพออุดแล้วเนี่ยเราก็ขุดไปเลยนี่ตรงนี้อ่ะขุดไปใช่ไหมนี่ตรงนี้นะครับอ่ะเอาสแลบวางไปก่อนเอาอาร์เมอร์สแตนวางทับลงไปแบบนี้นะครับให้คอเนี่ยมันตรงกันนะถ้าไม่ตรงมันก็จะไม่เหมือนนะครับถึกพอเสร็จแล้วครับเราก็ใส่หัวซอมบี้ไปตรงปะตรงปะโอเคตรงนะครับอ่ะเอาหัวซอมบี้ใส่ปุ๊บแล้วก็นี่เลยอ่ะเดี๋ยวๆโอเคนี่ครับเอาบล็อกไม้อุดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เอาพิสตันเนี่ยอุดตรงนี้เอาผิดทางนี่ตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่าบล็อกเนี่ยมันได้อุดส่วนลำคอช่วงลำคอลงไปแล้วใช่ไหมมันก็จะเห็นแต่หัวนะครับโอเคพอถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เอาเนี่ยอันนี้คือเสื้อมันเนี่ยคือผิวของมันนะครับกางเกงของมันนี่ครับโอ้มันดูยาวไปไหมนี่ครับนี่ก็คือซอมบี้ที่นอนราบกับพื้นนะครับที่น่ารักมากๆดูแบบเป็นน้อนอะดูน่ารักดีนะครับมันไม่ใช่ซอมบี้จริงๆมันเป็นพรมครับทุกคนก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนไอ้นั่นน่ะไอ้พรมทอมแอนเจลี่อ่ะที่มันเป็นทอมแอนเจลี่ที่แบบเหมือนโดนเปียโนทับอ่ะแล้วแบบตัวแม่งแบนน่ะแม่งแบนแบบแบนจัดๆเลยแล้วแบบแล้วพอมันไปพิงแบบตรงบันไดอะไรอย่างเงี้ยมันตัวมันก็จะแบบยุ้ยเยะยุ้ยเยะประมาณนี้แหละทุกคนซึ่งมันดูน่ารักมากนะครับสำหรับซอมบี้ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับก็น่ารักมากนะน่ารักโอเคครับก็เราไปดูอันสุดท้ายกันเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันจะแปลกขนาดไหนมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยอ่ะสำหรับอันสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเฟี้ยวนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเฟี้ยวนะครับเฟี้ยวมากนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการที่เราเอาอาร์เมอร์สแตนเนี่ยมาตั้งนะครับแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์ต่างๆอ่ะพวกดาบพวกธนูแล้วเนี้ยยัดลงไปเลยนะครับคือแบบรวมกันไปเลยนะครับมีกี่อย่างก็ใส่ได้หมดอ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยอาร์เมอร์สแตนของเกมนี้เนี่ยมันจะใส่ได้แค่ชิ้นเดียวไงนึกออกไหมพวกอุปกรณ์อ่ะไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นพิกแอคเป็นขวานแล้วก็ตามมันจะใส่ได้แค่ชิ้นเดียวนะครับแต่อันนี้สามารถใส่ได้หลายชิ้นนะครับคือแบบเพอร์เฟคมากๆสมจริงมากนะครับและไอ้อาร์เมอร์สแตนเนี่ยต้องเป็นอาร์เมอร์สแตนที่มีแขนนะอ่ะโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับผมจะสาธิตให้ดูเลยนะโอเคครับเสกอาร์เมอร์สแตนมาก่อนปุ๊บอย่างงี้แล้วก็วางไปแล้วก็ใช้คาถาอาคมทำให้มันมีแขนครับนี่คือคำสั่งอ่ะโอเคมันมีแขนแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคไอเทมที่ผมอยากให้มันถือเนี่ยก็จะมีหน้าไม้นะครับนี่หน้าไม้แล้วก็3ง่ามนะครับ3ง่ามเนเธอร์ไลท์ซอสเอา4อย่างพอนะครับแล้วก็พิกแอคเพชรอ่ะ5อย่างไปเลยอ่ะขวานทองอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็ให้มันถือไปอ่ะโอเคถือแล้วครับทีนี้เราเอาบล็อกไปนะครับผมจะเอาเป็นบล็อกบล็อกไม่ได้นะครับต่อขึ้นมาเดี๋ยวผมทำนี่แบบนี้นะครับวางไว้เหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมนี่ครับนี่นะฮะเราจะได้ตั้งแต่บนลงมาล่างนะดูนี่ฮะ 7K
เช็ดแค่ดูที่แขนดูที่แขนนะครับเช็ดแค่โคตรเฟี้ยวเช็ดแค่เช็ดแค่นะครับก็จะสังเกตว่ามันโอ้โหในมือเดียวนะมันจะมีหลายอุปกรณ์มากมันก็จะมีสามง่ามมีพิกแอกมีหน้าไม้มีดาบนะครับเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวนะสำหรับอันนี้นะครับผมยกให้ MVP เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมหลายที่เห็นอะไรกับสิ่งนี้นะผมว่ามันว้าวมากๆนะฮะแล้วก็แปลกมากๆด้วยนะโอเคครับก็ผมว่าหลายๆคนคงไม่เคยเห็นนะเออนะครับถ้าเห็นก็ส่วนน้อยนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ